ควรเบิ่งดอกกล้วยไม้ต้นนี้ด้วยค่ะงามงามสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้น้ำนะคะ ค่อยสะอ่อนต้านกล้วยไม้อันต้นนี้ล่ะค่ะนี่ทุกคนเบิ่งซอยค่อยดูนี่ค่ะเขาก็จะออกขึ้นมาแบบว่าตลอดปีเลยค่ะสมมติว่าอันนี้นะเหี่ยวเฉาร่วงมันก็ขึ้นมาใหม่เป็นดอกตลอดทั้งปีเลยค่ะทุกคนต้นนี่อัศจรรย์แท้ๆชุดก้อนนะอยู่หอด 6-7 เดือนเลยค่ะทุกคนดอกนะคะแล้วพอดอกอันนี้โลนมันก็ขึ้นมาไม่นะคะทุกคนนี่เห็นบ่ไวรัสอ่อนนะคะเบิ่งอันนี้ด้วยล่ะค่ะนี่ๆกําลังจะบานอีกแล้วนะคะนี่แหละแล้วก็มีอีกต้นนึงนะคะที่ข่อยเฮ็ดหักนะคะทุกคนนี่อันนี้ต้นนี้ที่ข่อยเฮ็ดหักนะคะแต่ว่ามันยังไม่ทันได้เกิดหรอกค่ะแล้วอันนี้เบิ่งค่ะทุกคนเบิ่งดอกนี้ดูพุ่นน่ะเงานี่ก็งามนะคะเบิ่งช่อนี่เอ้ยงามอีหลีค่ะทุกคนกล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่งามโดนนะคะแต่ก่อนข่อยคิดว่าอยู่ได้แค่เดือน2เดือนแล้วที่นี่นะจริงๆแล้วมันอยู่ถึง6เดือน7เดือนเลยล่ะค่ะทุกคนค่อยร่วงโรยนะคะตอนแรกเมื่อนี้ค่ะว่าจะไปเก็บเห็ดอีกนะคะเพราะว่า FC น่ะเรียกร้องว่าอยากเบิ่งคลิปเก็บเห็ดนะคะทุกคนแต่ว่าข้างนอกนะฝนตกเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนไปเบิ่งนะคะว่าฝนตกอีแท้บ่นะคะ อย่าง FC ว่าก็มาไปเก็บเห็ดอีกกันว่าฝนตกใส่ดูอีอย่างสินะคะเบิ่งค่ะทุกคนน่ะได้ยินเสียงฝนบ่คะตกกลิ่นแสงแซ่แสงแซ่เบิ่งด้วยค่ะฝนตกกลิ่นนะคะเบิ่งค่ะทุกคนมันก็จืดนะคะถ้ามีฝนตกนะคะเฮาเข้าไปคุยกันในบ้านนะคะฝนตกก็อากาศก็จะหนาวก็จะเย็นค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ค่อยกินก้อยเห็ดนะคะก้อยเห็ดเพิ่งบานทายดีดีค่ะทุกคนนั่นแหละทายแบบว่าจวบจวบเลยเมื่อวานนี่ค่อยกินกับข้าวเหนียวเนี่ยแหละค่ะค่อยกินข้าวเหนียวแต่เมื่อนี่นะปลาค่อยเบิดนะคะทุกคนขั้นแม่นก้อยกับคงย้ำกับคงจะบ่ได้ใส่ปลาดอกเมื่อนี่ทุกคนเมื่อวานนี่ค่อยไปเก็บเห็ดแล้วก็มีดอกที่มันเฒ่าที่มันแก่แล้วค่อยก็ลกให้ทุกคนเบิ่งนะคะ FC ก็บอกว่าคั่นบ่เอาก็บ่ต้องไปลกมันจะบ่เกิดว่าซั่นมันเกิดคือเก่าค่ะทุกคนก็ต้องยานว่ามันสิบ่เกิดนะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าค่อยตัดขาลายนะคะ
ข้าอยากบอกว่าขาเห็ดนะถ้ามันสมจะเท่ามันจะมีหนอนนะคะทุกคนนี่ขนาดข้าตัดได้หลายข้ามาบ้านข้ายังได้ตัดออกตั้งกระป๋องนึงนะคะทุกคนเนี่ยนี่ข้าตัดออกเมื่อวานนี่นะคะเพราะว่าข้างในน่ะมันก็จะมีหนอนนะคะทุกคนนั่นแหละมันก็จะเป็นฟาวๆมีหนอนนะคะนอกจากครั้งแรกที่คอยไปเก็บนะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดมันเล็กดอกมันเล็กแกนนะคะขามันแกนมันแน่นอยู่มันยังไม่มีหนอนตอนนั้นนะก็เลยแค่เราออกนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะเห็ดมันอายุมันเข้าในช่วงที่เห็ดนะแกแล้วนะคะเขาก็เลยคอยก็เลยตัดเอาแต่อันที่มันสามารถกินได้นะคะทุกคนนี่เห็นบ่ขนาดคอยเลือกออกนะคะมันก็จะไม่หนอนนะคะเนี่ยแล้วก็จะตัดออกคือจะเลือกกินแต่อันที่มันดีๆเพราะมันจะมาเอาทั้งหนอนทั้งอย่างมากินนะคะทุกคนบ่ค่ะใครบ่กินหนอนนั่นแหละอยากให้เข้าใจนะคะว่ามีผู้ใดอยากที่จะเฮ็ดทีมดอกเพราะว่ามันน่ะกินบ่ได้มันไม่หนอนนะคะหลายท่านก็บอกว่าเอาขามาตากแห้งเอาขามาทอดมาหยังทุกคนคอยนะกินคนเดียวนะคะพญายเราไปกินน้ำคอยนะคะเราที่นี่ขันคอยเอามาคอยเคยเอามาตากแห้งแล้วค่ะทุกคนคอยเอามาอบเพราะมันหมาดแล้วก็ตากอยู่ใกล้ๆอิลิเมนต์แล้วที่นี่บางดอกนะมันก็แบบว่าบ่แห้งดีนะคะมันจะเหม็นก็จะเนื้อเน่านะคะทุกคนนั่นแหละเห็ดเพิ่งหวานนี่มันจะมีกินคือจังเนื้อเน่าคือหนูตายนี่นะคะถามมันเน่านะคะนั่นแหละคือสาเหตุว่าเป็นยังคอยจังคอยบ่เอามาลายนะคะคือเอามาตัวของพ่อกินนะคะหลายท่านบอกว่าเอามาชุบแป้งทอดกินทั้งสันสี่ทุกคนคอยก็บอกหลายเทื่อแล้วว่าข่อยกินบ่หวาดบ่ไหวเราขั้นข่อยกินก้นเดียวจังเสียนะคะทุกคนก็กินได้แค่พออิ่มนะคะนั่นแหละแล้วช่วงนี้ขาเห็ดนะมันกระเนามิจะนอนข่อยก็บ่เอานะคะนั่นแหละค่ะข่อยเก็บมาหมดก่อนก็เต็มช่องฟิตนะคะเมื่อวานนี้ขนาดกินไปเห็ดก้อยไปกินไปกะละมังนึงก็ยังเหลือกะละมังนึงเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะยังเหลืออันนี้หนึ่งเลยนี่เพราะว่าช่องฟิตข่อยเต็มมันยัดก็ได้นะคะทุกคนนั่นแหละข่อยก็เลยจะต้องคอยกินคอยอย่างไปทุกมื้อนะคะนั่นล่ะค่ะหลายคนบอกว่าก็ตากแห้งอบแล้วส่งไปเมืองไทยพี่น้องข่อยนะก็บ่กินหรอกค่ะทุกคนบ่แม่นว่าบ่กินคือถ้ามันเป็นการเสียเงินในการขนส่งในการส่งไปจังซี่เขาซื้อกินอยู่บ้านถือกลัวค่ะนั่นแหละล้นหนึ่งก็แค่ร้อยสองร้อยนะคะทุกคนเห็ดเพิ่งเห็ดยังสิแต่ว่าค่าส่งอยู่นี่นะเป็นเงินบาทนะก็พันกว่านะคะทุกคนนั่นแหละครอบครัวข่อยก็บ่แม่นว่าอยากที่จะให้ข่อยนะเสียเงินในการขนส่งข่อยบ่ค่อยจะส่งของกลับบ้านนะคะเพราะว่าค่าส่งน่ะมันแพงสมมุติว่าข่อยส่งเงินไป 1,000 หรือ 2,000 เขาเอาไปซื้อกินอยู่บ้านเฮาน่ะได้กินหลายกว่านะคะแล้วก็ประหยัดกว่าค่าส่งอีกนะคะทุกคนนั่นล่ะค่ะแล้วถ้าข่อยเฮ็ดหลายๆจังซี่นะคะพญายฝรั่งแล้วก็จมนะคะเพราะว่าข่อยกินบ่เบิดแล้วก็ได้เอาทิ่มคือเก่านะคะมีคนถามว่าคือพอไปฝากเชสตินเพื่อนบ้านคนชราเพื่อนพอกินเห็ดเพิ่งหวานนะคะทุกคนเพิ่นอยากได้เห็ดเหลืองๆ เห็ดมันปูซึ่งตอนนี้มันบ่มีแล้วนะคะเมื่อก่อนข่อยได้มาจากบ้านน้องเจิมข่อยก็เอาไปฝากเพื่อนเป็นกิโลเลยล่ะค่ะทุกคนเป็นกล่องใหญ่เลยนั่นแหละนะคะนี่แหละก็เลยเอามาชี้แจงให้ทุกคนฟังนะคะว่าเป็นอย่างข่อยจังค่อยเลือกเอาแต่ส่วนดีๆนะคะเพราะว่าข่อยก็บ่อยากกินหนอนนะคะข่อยอยากกินส่วนที่มันดีนะคะเฮามั่นใจว่าเอออันตรงนี้นะมันดีเฮาควรจะกินสิ่งส่วนที่ดีๆส่วนที่มันบ่ดีเป็นนอนเป็นแมงเฮาก็เอาทิ่มนะคะทุกคนนั่นแหละนี่คือเหตุผลนะคะว่าเป็นอย่างข่อยจังค่อยตัดขาเห็ดคิมลายนะคะ
หมดก่อนข่อยก็เอามาเหลาๆออกเพราะว่าหมดก่อนน่ะมันเพิ่งเกิดมามันยังบ่ทันได้เป็นแมงทันได้มีนอนนะคะนั่นล่ะค่ะนะคะอันนี้ก็บางคนอาจจะบ่เข้าใจนะคะก็สิว่าโอ้ยแต่แม่นตัดเห็ดเป็นตัดสางแต่แม่นเตเห็ดถิ่นจังซั่นจังซี่นะคะมันสิบ่เกิดจังซั่นจังซี่นะคะบ่ทนุถนอมเห็ดแม่นค่ะทุกคนมันเกิดคือเก่าถ้ามันเคยเกิดมันก็เกิดนะคะมันเป็นน้ำปีปีใดที่ความชุ่มชื่นฝนตกฝนลงเสียมันก็เกิดปีที่แล้วน่ะเห็ดเพิ่งหวานน่ะบ่เกิดนะคะเพราะมันแรงนะคะแล้วเขาก็ตัดปลาไปเยอะนะคะถ้าเขาบ่ตัดปลามองหันแห้งหลายค่ะทุกคนมองที่เป็นเดินที่บ่มีปลาน่ะนั่นเลยเป็นมองเห็ดเพิ่งหวานค่อยเกิดนะคะนั่นแหละตั้งแต่สมัยที่ข่อยยังบ่ทันได้ทําคลิปวิดีโอข่อยก็เก็บเห็ดเพิ่งหวานอยู่หั่นล่ะค่ะแล้วก็เอามากินเอามาใส่ช่องฟิตตะกี้ข่อยมีตู้ช่องฟิตสำหรับใส่เห็ดใส่ปลานะคะแล้วตอนที่ข่อยย้ายออกไปอยู่อพาร์ตเมนต์พญานฝรั่งก็เอาให้ร้านซ้ายไปนะคะทุกคนนั่นแหละวันนี้ก็จะมีแต่ช่องฟิตสำหรับใส่เนื้อใส่ปลาแล้วก็ใส่หมูฉะนั้นนะคะก็น้อยๆนึงเลยค่ะทุกคนเฮาก็เอาไปยัดบ่ได้นะคะคันยัดมันก็จะห่างจะพังนะคะทุกคนนั่นล่ะค่ะก็ขอให้ทุกคนน่ะเข้าใจด้วยนะคะก็อยู่คนเดียวกินคนเดียวนะคะหมายถึงว่าพญานฝรั่งบ่กินน้ําข่อยนะคะอันนี้เรากินตั้งแต่เฮ็ดน่ะมันปูนะคะนั่นแหละเลยล่ะค่ะเมื่อนี้ก็มาอธิบายเหตุผลให้ทุกคนฟังนะคะว่าเป็นอย่างจึงคอยตัดขาเห็ดออกทิ่มหลายแท้นะคะสาเหตุก็เพราะว่ามันไม่นอนแล้วข่อยก็บ่กินนอนนะคะค่ะทุกคนคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย